มนี่ก็พามาเทศเบาลูกค้านะครับร่มกำลังพอเทศเบาครับบ่แห้งปานใดพอดีก็เทศแรกครับขึ้นครับแต่ว่าเบาอยากตักหัวอย่างน้อยโทรา160เซนเนาะครับเสือกปล่อยประมาณ200เมตรครับตอนนี้ร่มค่อนข้างจะหวนครับจักเจี้ยว่ามีคนถือกล่องให้ด้วยครับผมว่าจะถามเบื้องล้มแห้งแต่ว่าล้มมันบ่ค่อยมีปานใดนะครับธุระนี่ต้องเบื้องล้มแห้งนะครับนี่ครับเทศแรก160เซนงานหยาบครับกระดาษปูนตาบส่งลูกค้าทางบ้านแฮดถอนกันนะครับครับแต่ผมสิสต็อปไว้ครับเดี๋ยวคิดว่ามันตักหัวนี่น่าสิ นักหัวไปจักหน่อยติเบาผมน่าจะนักด้วยนิดนึงครับต้องเบิ่งลมแห้งนะครับแล้วมันก็ตักขัวนําลมค่อนข้างสิไปทางทิศตะวันตกด้วยครับแต่นี่มันตกเฉียงเหนือว่ามันไปนี่ครับลมเทิงบ่ค่อยมีเด้อครับเบาตะขัวไปเรื่อยๆหนีลมครับขึ้นปล่อยเงี้ยวๆเรียนเทียเดียวเส้นดีปล่อยเงี้ยวๆเรียนเทียเดียวนี่ครับมันลมบ่แห้งครับมันบ่รู้สิแก่อังได๋บ่ดีถ้าเราลมนิ่งจุฬามันอยู่ได้อยู่แล้วครับอันนี้เทศแรกเนาะถ้าว่าเฮาเราไม่ เราไม่ได้อ่อนซ้ำกันน้ำหนักซ้ำกันดีขึ้นกับบริเกณ์อย่างไรครับมาสนุให้ตรง ปรับแค่สนุนักหัวเบาหัวเท่านั้นครับมันก็อยากดึงมือจักหน่อยอยู่ด้วยครับแต่ว่าลมบทเรียนคือว่าบทเรียนขึ้นลมถึงแต่เข้ามันอยากสั้นอยู่ด้วยครับเมื่อกี้ตอนโลติดลมขึ้นไปครับนี่มีแต่ลมรางครับเรียนอยู่ปลายกุ้งไม้นี่แต่ว่าบทเรียนขึ้นลมถึงเนาะลมสิร่องแลนเบิ่งครับนี่เด้อครับทางลมมาแล้วสิร่องแลนเบิ่งโอ้ถือลมแห้งเบาไปใส่อยู่เด้อครับลมบ่มีครับเบิ่งอาการลมบ่มีเนาะผมเสียวลงนะครับแต่บ่รู้สิลงให้บ่ได้แหน่เห็นจังสิส่งบ่อยากลงเลยนี่ครับนี่ครับเพราะว่าลมรางมันส่งมีเรื่อยๆเดี๋ยวเสียวต้นใหม่เนาะส่งบ่อยากลงมานี่ปล่อยไปเสียบตึ๊บเดี๋ยวผมสิสต็อปไว้ด้วยครับ